สวัสดีครับพวกผมโค้ชโดครับกับรายการชัดชัด2ทีมนะครับผม2ทีม today 2ทีมวันนี้จะให้อะไรมาฟังกันครับก็เดินขอคุณผู้สนับสนุนยังไม่มีรออยู่นะจ๊ะใครจะสนับสนุนมาได้เลยนะครับผมโอเคก็มี2คู่ครับเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนนะครับผมแล้วก็ฟิออเรนติน่ากับอินเตอร์มิลานนะครับเอาอินเตอร์ก่อนแม้ง่ายๆฟิออกับอินเตอร์คู่นี้ถือว่าสนุกนะครับเพราะว่าเป็นทีมใหญ่เจอกันแล้วก็ฟิออก็ผลงานช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีนะครับอินเตอร์ก็ทีเข้าฟิออนะครับเดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพ้อะไรอย่างงี้ไม่เคยเสมอให้เลยนะครับแล้ววันนี้ครับเขาให้อินเตอร์มาเหนือของฟิออ 0.5 สเต็ปนะครับก็ดูแล้วไม่ง่ายนะครับสำหรับงูใหญ่อินเตอร์ที่จะบุกมาเบียดชนะคือมีสิทธิ์เบียดได้แน่ๆแต่ว่าไม่ง่ายผมว่าเกมนี้อาจจะจบลงที่ผลเสมอเพราะฉะนั้นชี้ไปที่ทางเจ้าถิ่นบ่วงมหาการฟิออเรนติน่าดีกว่าครับวิโอล่าน่าจะไม่น่าแพ้คาบ้านอ่ะเพราะว่าเพิ่งโดนลาซิโอบุกถล่ม 4-0 อ่ะเกมนี้น่าจะล้างอายได้ด้วยแล้วอินเตอร์เจอทีมใหญ่มักจะเล่นไม่ค่อยดีครับไม่รู้เป็นโรคอะไรผลงานจอนเจอทีมใหญ่อะไม่ดีคือวิ่งง่ายชอบแพ้ทีมใหญ่แล้วชอบชนะทีมเล็กหรือตบเด็กถ้าเจอตบเด็กงูใหญ่กินเรียบน่าจะทำได้หมดแต่ถ้าพอเจอทีมใหญ่มักจะผลงานไม่ค่อยดีครับเพราะนั้นโอกาสหลุดเสมอก็มีครับเกมนี้ชี้ไปที่ฟิออติน่าครับไม่น่าแพ้คาบ้านครับน่าจะเสมอคือไม่ถึงกับชนะน่าจะจบที่เสมอและทีนี้อีกคู่นึงครับแมนซิตี้กับไบรตันแมนตันนี่เก่งเนาะเก่งตอนเจอลิเวอร์พูลนะแหมเลโดฮอตสตาร์แฮตทริกเลยโอ้โหมาอย่างเท่นะครับยิงไป3ดอกเสมอกับลิเวอร์พูลได้3-3เนี่ยหลังจากนั้นครับสังเกตหลังบอกมาเท้าบอดตีนบอดทั้ง3นัดยิงไม่ได้สักลูกนะครับรวมถึงเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับเริ่มจากเล่นในบ้านแพ้สเปอร์0-1ไปเยือนแพ้เป็นฟอร์ด0-2และเล่นในบ้านเสมอกับไม่ใช่เลสเตอร์ฟอร์เรสเรสเหมือนกันนะแต่ฟอร์เรส0-0นะครับยิงไม่ได้นะครับทั้งที่คนคิดว่าพวกเขาน่าจะทำผลงานได้ดีน่าจะชนะฟอร์เรสน่าจะตบฟอร์เรสได้ตบไม่สำเร็จครับได้แค่เสมอ0-0เกมนี้ครับเหนื่อยครับไปเยือนแมนซิตี้แมนซิตี้เหนือกว่าไบรตัน2ดอกจริงแต่เรื่องของเรื่องครับเพราะเขายังมีเออร์ลิงเบลฮาแลนด์อยู่ยังไม่ติดโทษแบนยังไม่บาดเจ็บและเป๊ปน่าจะให้โอกาสลงตัวจริงถึงแม้ว่าอาจจะโดนทางโรเบิร์ตกิฟฟันไดหรือว่าโจโกเมสครับเก็บเข้ากระเป๋านะครับเล่นไม่ออกนะครับในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลในเกมล่าสุดคือที่จริงมีการสัปดาห์นะเจออาร์เซนอลแต่ว่าเลื่อนนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลต้องไปเตะกับทาง PSV Eindhoven ในยูโรปาลีกก่อนนะครับซึ่งเป็นเกมที่เลื่อนมาจากตอนที่คุยกับเฮเบตเสียชีวิตใช่ไหมครับมีงานศพใช่ไหมครับแล้วทางเกมทางกูลอนดอนก็เลื่อนหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะตกค้างมาต้องไปดูอีกทีครับว่าจะเตะกันวันไหนนะครับสำหรับอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้ครับแมนซิตี้ก็ดูแล้วน่าจะเอาชนะได้แหละแต่2ดอกไปเนี่ยถามทางไบรตันดูนะครับว่าจะได้ไหมผมว่าถ้ามาทรงนี้นะชี้ไปที่เจ้าถิ่นดีกว่าเพราะว่าไบตันกำลังตีนบอดด้วยขออภัยนะพูดอย่างนี้เลยดีกว่านะครับก็ชี้ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับรอดอก3แค่นึงว่ามาไหมนะครับโอเคเดี๋ยวรอพบกันค่ำคืนวันนี้นะครับลองดูกันนะว่าผลประกอบการจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ติดตามได้ครับกับรายการชัดชัด2ทีมนะครับมีวันไหนไม่รู้แต่มีได้ทุกวันสามารถมาพบกับคุณผู้ชมได้ทุกวันครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ